สวัสดีผู้ติดตาม Subscriber สายฟุตบอลกันทุกคนนะครับวันนี้พักกิจกรรมกันก่อนนะครับหากมีคู่ใหญ่คู่ Big Match Derby Match ยังไงก็จะเปิดให้ร่วมลุ้นสนุกเหมือนเดิมนะครับยังไงก็รอในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับก็เข้าสู่ในคอนเทนต์ของพวกเราเลยแล้วกันนะฮะคุยก่อนเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวคืนนี้ยกจากในศึก Premier League อังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างดีกรีอันดับ1แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ได้เล่นเป็นเจ้าถิ่นในเลสเตอร์ซิตี้พบการมาเยือนของทางไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเตะกันในเวลาตี2ตรงในค่ำคืนวันจันทร์ที่19สิงหาคมนี้นะครับเอาไปดูขุมกำลังมาแล้วนะสเปอร์ปีนี้ถือว่าเสริมทัพได้แบบถูกตัวและก็ยอดเยี่ยมนะครับก็คือโดมินิกโซลันกี้กองหน้าตัวเป้าจาก FC บอนมัดนะครับเพราะว่าในฤดูกาลก่อนเนี่ยสเปอร์ขาดตำแหน่งนี้ไปนะครับหลังจากที่เสียแฮร์รี่เคนให้กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับส่วนตัวอื่นอย่างริชาร์ลิสันก็ป่วยบ่อยนะตัวที่จะมาแทนมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอยากจะใช้อย่างซอนฮึงมินก็เล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าซอนฮึงมินชัดถนัดในแนวรุกฝั่งซ้ายซะมากกว่านะครับพอจะไปเป็นกองหน้าเป้าบางนัดก็เล่นได้ดีนะครับแต่บางนัดก็มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดก็เลยเล่นไม่ออกนะครับส่วนตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาตอนนี้ก็ยังคงเป็นเดยานคูลูเชฟสกี้นะครับกองกลางอย่างเจมส์ดิสันนะครับก็ได้มาเจอเพื่อนเก่าอย่างเจมี่วาดีด้วยนะครับสำหรับในทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับมาเจอทีมเก่ายังไงก็อาจจะได้แผลงฤทธิ์นิดนึงสำหรับในแดนกลางสเปอร์นะครับส่วนตัวอื่นยังเป็นตัวหลักครบอยู่นะครับขาดแค่บิสซูมานะครับที่ยังติดโทษใบแดงอยู่นะครับขุมสเปอร์ขุมกำลังสเปอร์วันนี้จัดว่าเป็นต่อทางเลสเตอร์ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแน่นอนนะครับดีกรีจากทีมพรีเมียร์ลีกที่มีประสบการณ์มากกว่าทุกคนน่าจะจ้องไปที่ทางไก่เดทองอยู่สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางเลสเตอร์นะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพวกเขาเป็นแชมป์จากแชมเปี้ยนชิพมานะครับในเรื่องของความมั่นใจนี่ก็อาจจะพกติดมาด้วยนะครับแต่ถ้ามาเทียบชั้นกันแล้วยังไงก็อาจจะดูเป็นรองสเปอร์อยู่นิดนึงนะครับแต่วันนี้ก็ได้โอกาสที่เล่นเป็นเจ้าถิ่นนะครับก็ครองความได้เปรียบตรงนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นรองแต่อาจจะรองไม่มากนะครับจะเลือกจิ้มไปคู่ไหนเดี๋ยวยังไงไปดูราคาข้อมูลสถิติอะไรพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้นะครับขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานเล่นไป2เต็งแล้วก็1วินสเต็ปนะครับเล่นที่คู่2ทุ่มเบรนฟอร์ดนะครับต่อที่วางเบรนฟอร์ดในราคาเสมอนะครับจบเกมเบรนฟอร์ดเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับบอลไม่มีทรงนะครับแต่ว่าเก็บชัยได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเบรนฟอร์ดกินเต็มนะครับส่วนอีกคู่นึงเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ผมได้รองเชลซีในราคาครึ่งลูกตามคลิปเมื่อวานเลยนะครับคิดว่าน่าจะยันเสมอซิตี้ได้แต่ก็แพ้ไป0ประตูต่อ2นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเชลซีอยู่ในการครองบอลที่อาจจะดูดีกว่าแมนซิตี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าปัญหาเดิมเลยนะครับเชลซีจบไม่ได้นะครับทำเกมกันได้ดีจังหวะสุดท้ายเนี่ยกักไม่ค่อยมั่นใจกันนะครับควรยิงไม่ยิงควรเปิดไม่เปิดนะครับจังหวะสุดท้ายยังเป็นปัญหาที่ติดมาจากฤดูกาลก่อนนะครับซีเสียประตูไปก็เป็นจังหวะที่เขาพลาดเองครับนั่นก็คือจังหวะแรกที่เออร์ลิงบลาส์ฮาลันนะครับเบียดคูคูระยะทิ้งแล้วก็ยิงแบบฉลาดมากเลยนะครับตักข้ามผู้รักษาประตูเป็น1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ได้มัจโอโควาซิชนะครับเอียงยิงไกลไปนะครับยิงใส่ทีมเก่าแล้วก็ไม่ดีใจด้วยนะครับสุดท้ายก็เชลซีนะครับหลังจากโดนลูกที่2ก็แผ่วกันไปนะฮะแล้วรูปเกมโดยรวมนะครับเชลซีเป็นทีมที่ดูดีกว่าฤดูกาลก่อนเยอะนะครับทีมเวิร์คเริ่มมานะครับปัญหาคือจังหวะสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับได้ตัวใหม่อย่างเปโดเนโตก็สร้างความหวือหวาความเร็วในส่วนของแนวรุกไม่มากพอสมควรนะครับตรงนี้เชลซีก็ถือว่ามีการเสริมทัพที่เยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของทีมเวิร์คการทำทีมของโค้ชใหม่เนี่ยก็ถือว่าไปทางแนวโน้มที่ดีนะครับคิดว่าเชลซีนัดต่อไปอาจจะเป็นทีมที่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูคู่แข่งเขาด้วยว่าจะไปเจออะไรนะครับส่วนซิตี้หลายๆคนก็บอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะกับลูกทีมเนี่ยอาจจะเบื่อแล้วนะครับไม่มีแพชชั่นไม่มีพาวเวอร์ที่จะก็เหมือนแบบได้บ่อยแล้วก็ไม่อยากจะได้ต่อมันก็มีส่วนอยู่นิดนึงนะครับแต่ผมว่ามืออาชีพไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่ฟอร์มก็ไม่ได้ดูแผ่วนะครับก็รู้สึกว่าเมื่อวานก็รับมือกับเชลซีได้ดีนะครับและก็เน้นในส่วนของความแน่นอนนะครับหลังจากที่นำไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่นำไปแล้วซาวินโยก็ป่วยเลยนะครับเพราะว่าซาวินโยเนี่ยสร้างความหวือหวาได้พอสมควรในแนวรุกฝั่งขวาแล้วเผาคูคูเรียได้แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับความเร็วนี่ไม่ทันจริงๆอย่าปล่อยให้มีพื้นที่เลยนะครับสำหรับซาวินโยนะครับหลังจากที่ซาวินโยเจ็บไปนะครับแมนซิตี้ก็เล่นแบบรัดกุมมากขึ้นเอาแน่นอนมากขึ้นนะครับเพราะว่าหวังแค่3แต้มนะครับไม่ได้ว่าฟอร์มแผ่วนะ
ที่แบบรูปเกมอาจจะเป็นรองเชลซีผมว่าเป๊ปก็คงจะเน้นความแน่นอนไว้ก่อนนะครับอ่ะเสียเต็มนะครับสำหรับเชลซีแมนซิตี้ส่วนสเต็ปโอ้โหดีนะที่โดนแค่หารครึ่งนะครับใครตามนี่ก็ยินดีด้วยนะสูงอาเจ็ดนะครับยิงเงินไป2ประตู1อาเจ็ดแพ้ด้วยนะครับคนนี้โดนหารคู่นี้นะครับส่วนคู่เฟเยนูโดยิงกันกระหน่ำเลยนะครับ5เม็ด6เม็ดเลยนะครับส่วนเบซิกตัสเอาชนะอัตาลันยาสปอร์ไปอัน4ประตูต่อ2ให้คู่นี้กินเต็มนะครับสเต็ปนะครับโดนหารครึ่งคู่อาเจ็ดนะครับส่วนเต็งชนะเบนฟอร์ดแล้วก็เสียเชลซีนะครับสนใจมารับบินแบบนี้ในทุกวันนะครับก็แอดบี007มาได้เลยนะครับติดตามไว้นะครับยังไงผมก็จะประกาศส่งไปส่วนตัวเลยนะครับก็จะติดประกาศไว้ในไลน์นะครับรอรับทุกๆคืนได้เลยครับโดนใจจัดขัดใจก็ผ่านกันได้นะครับอย่าลืมนะฮะแอดบี007นะครับอ่ะโอเคเรามาดูไลน์อัพกันเลยนะครับสำหรับในคู่พรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับในค่ำคืนมันเดย์ไนท์นะครับทางเลสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นมาในแผน 4-3-3 นะครับเฮอร์แมนเซนเป็นผู้รักษาประตูนะครับคริสเทนเซนนะครับคนนี้รู้สึกว่าคุ้นๆนะผมขอดูนิดนึงเป็นอดีตอ๋อเป็นไม่ใช่คนละคริสเทนเซนนะแต่รู้จักว่าอยู่แค่ประเทศเดนมาร์กรู้แค่นั้นนะครับแบ็คอยู่เป็นแบ็คซ้ายนะขวาเป็นจัสตินนะครับวอลเฟสนะครับตัวหลักนะที่เสียประตูพลาดบ่อยนะก็ยังเป็นตัวหลักได้อยู่นะครับเป็นในส่วนของเซนเตอร์ฮาฟยืนคู่กับโอโกลี่นะครับในส่วนของกลางที่รู้จักก็จะเป็น NDD นะครับเบอร์8วิงนะครับคนนี้ไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเป็นหน้าใหม่ที่ผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูถ่ายรถสดเลสเตอร์ซิตี้เท่าไหร่นะครับเชอรี่นะครับแล้วก็หน้าเป็นบ็อบบี้ริสนะครับเป็นปีกจากทางฟูลแลมนะครับน่าจะย้ายมาใหม่นะแล้วก็มาวีดีดีนะครับคนนี้เป็นกองหน้าเบอร์10ก็ไปดูฟอร์มกันหน่อยนะครับว่าจะเล่นดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เจมี่วาร์ดี้ตัวเองมีอาการบาดเจ็บก็เลยไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะฮะอ่ะมาดูในส่วนของขวานะครับเป็นฟาตาวูนะครับคนนี้เป็นปีกขวาจากกาน่านะครับอ่ะถ้าดูจากขุมกำลังของ Leicester City ก็ยังพอมีตัวหลักอย่างน้อยก็1ตำแหน่งนะว้าวเฟส NDD นะครับหน้าก็เป็นรีดนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของฟูลแลมวันนี้ก็ได้มาเป็นในส่วนของในรุกฝั่งซ้ายให้กับทาง Leicester ก็อาจจะมีความหวือหวาไม่น้อยพอสมควรนะครับถ้าดูจากของทาง Leicester City ยังไงก็ยอมรับว่ายังไม่รู้ฟอร์มเลยนะครับเพราะไม่ค่อยได้ดูถ่ายทอดสดแต่ถ้าเอาฟอร์มจากในส่วนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษปีก่อนก็คงจะบอกว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเอามาทางสเปอร์นะครับวิคาริโอผู้สำรวจหลัง4ฟอร์โรแบ็คขวาในแบ็คซ้ายเป็นอูเดเก้แล้วก็มิกกี้ฟาเดอร์เฟนยืนคู่กับโรเบโรในส่วนของเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับกลางใช้ปั๊บซานะครับเบนตันกูแล้วก็เจมแมดดิสันนะครับได้โอกาสเจอทีมเก่านะครับแล้วก็หน้า3ใช้เดียร์คูลูเชฟสกี้เป็นปีกขวานะครับซ้ายเป็นซอนเฮืองมินนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าอยู่กับ FC บอลหมัดก็ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วแล้วก็พักบอลก็ได้จบสกอร์ก็ได้นะครับสามารถทำให้แดนหน้านะมีจังหวะเวลาและมิติในส่วนของการทำเกมรุกมากขึ้นในส่วนของหน้าตรงกลางนะครับเพราะว่าสเปอร์มันได้เปรียบอยู่แล้วในส่วนของเกมซ้ายขวาแล้ววันนี้ในปีนี้นะครับได้โดมินิกโซลันกี้มายืนตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นจุดปลดล็อกของสเปอร์เลยนะเพราะเมื่อก่อนยังเป็นแฮร์รี่เคนนะครับยังพอจะมีตัวจบสกอร์ตอนนี้และหลังจากที่แฮร์รี่เคนออกไปซอนฮึงมินก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับทางริชาร์ลิสันก็บางนัดก็เวิร์กบางนัดก็ป่วยยาวไปเลยจึงทำให้ตำแหน่งของสเปอร์ตรงนี้มันหายไปนะครับวันนี้มิติมันมีมากขึ้นนะเกมซ้ายขวาก็จะเล่นง่ายขึ้นกลางก็น่าจะสบายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีบิสซูมานะก็น่าจะเล่นสบายฉีกออกซ้ายขวาได้แล้วก็ฉีกมาตรงกลางได้นะครับโซลันกี้ก็จะคอยพักบอลคอยจบสกอร์คอยเข้าชาร์จนะครับก็ขอให้เกมซ้ายขวานี้เปิดมาแม่นๆก็แล้วกันนะครับซึ่งก็น่าไว้ใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าซ้ายขวานี้เป็นเดียร์คูลูเชฟสกี้แล้วก็ซอนเฮืองมินนะครับถ้าดูจากรูปเกมแล้วก็นักเตะหน้าตาที่อยู่แต่ละตำแหน่งแล้วนะครับผมว่าสเปอร์น่าจะมีอะไรที่ดูแบบครบเครื่องกว่านะครับซ้ายขวาโอเคกลางก็ตัวประสบการณ์อย่างเบนตันกูนะครับตัวที่คอยล่างอย่างปั๊บซานะครับแมดดิสันก็เป็นตัวเทคนิคทำบอลอยู่แล้วนะครับกลางสเปอร์ปีกซ้ายขวาสเปอร์หน้าสเปอร์นะครับก็ถือว่าครบเครื่องแต่แฮนสิ่งที่เป็นปัญหาของสเปอร์นี่ก็น่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่อย่างวิคาริโอเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับถ้าโดนโยมตีจากลูกกลางอากาศวิคาริโอทำไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หลังในส่วนเซ็นเตอร์ฮาฟก็อาจจะมีความเชื่องช้านิดหนึ่งนะครับหลังอาจจะมีความน่าเป็นห่วงแต่ดูจากแนวรุกจากกลางถึงหน้าสเปอร์ดูมีมิติมากขึ้นกว่าซีซั่นก่อนๆเยอะนะครับแต่ในเรื่องของระบบรูปเกมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับที่หนักแน่นแข็งแกร่งนะครับหนักแน่นแข็งแกร่งในส่วนของแดนกลางนะครับมีพลาดบ้างแต่ก็โดยรวมแล้วนะครับแนวรุกก็ยังเป็นทีเด็ดสำหรับในทีมไก่ดิทองเท่านั้นฮอสเปอร์นะครับถ้าให้คะแนนตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มเลสเตอร์ซิตี้นะครับยังไงผมก็จะบอกว่า
สเปอร์ดูเหนือกว่านะครับให้สเปอร์60แล้วก็ทางเลสเตอร์ซิตี้40นะครับในส่วนของนักเตะที่บาดเจ็บนะครับริชาร์ลิสันของสเปอร์นะครับส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็น่าสงสารนะเจมี่วาร์ดี้กองหน้าตัวหลักป่วยนะครับตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มก็เลยไม่ค่อยรู้จักนะครับยังก็ต้องขออภัยในส่วนนี้กันด้วยนะครับอันนี้ส่วนฟอร์มของพรีซีซั่นนะครับทางเลสเตอร์ซิตี้ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ลอง 3-0 แพ้เอาบวก 1-0 แพ้ปาเลโม 0-1 นะครับชนะแค่ชิบรีทาว1-2และก่อนหน้านั้นแพ้ Black Spurs Lover 0-2นะครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับพรีซีซั่นถือว่าช่วงก่อนหน้านั้นโอเคแต่มาแพ้ในช่วงหลังๆแต่ก็เป็นทีมใหญ่นะครับเจอกับทางควีนส์ปาร์คเรนเจอร์แพ้ชนะ 0-2 นะครับวินเซนต์โคเบชนะ 2-3 นะครับลีกเกาหลีฮอสตาร์ 3-4 แล้วก็มาแพ้บาเยิร์นนะครับ 2-1 แล้วก็ 2-3 นะครับตรงนี้ก็เป็นเกมใหญ่นะก็ถือว่าระดับของสเปอร์มันเป็นรองบาเยิร์นอยู่แล้วนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเทียบช่วงพรีซีซั่นเท่านั้นนะเรามาดูในส่วนการเจอกันนะครับจัดว่าเจอกันบ่อยแต่ว่าหน้าบอลเนี่ยไปอยู่ทางสเปอร์ซะมากกว่าในเรื่องของการเก็บชัยนะครับ12ครั้งเลสเตอร์ซิตี้6ครั้งแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับหน้าบอลคิดว่าสเปอร์น่าจะมีสิทธิ์ชนะมากกว่านะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่เลสเตอร์จะชนะไหมก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วในส่วนการเสมอนะครับคู่นี้ไม่ค่อยเสมอกันนะมีแค่3ครั้งเองนะครับจากใน24นัดนะครับก็ถือว่าการเสมอถ้าดูจากตรงนี้นะในส่วนของการเจอกันก็จะบอกว่ามีน้อยมากๆนะครับก็วัดใจกันไปเลยนะครับแตกฝั่งกันไปเลยว่าวันนี้ใครจะชนะก็คือไม่เลสเตอร์ก็สเปอร์นะครับคิดว่าไม่น่ามีเสมอกันนะหน้าบอลเสมอนี่ผมน่าจะตัดทิ้งไปเลยนะครับจากการเจอกันนัดล่าสุดนะครับทางเลสเตอร์ถล่มไป4-1ในปี2023วันนี้ก็เป็นเกมแก้แค้นของสเปอร์ไปนะครับสเปอร์เล่นในบ้านถล่มไป 6-2-3-1 นะครับบุกชนะ 2-3-2-4 โดยรวมแล้วเปอร์เซ็นต์ในการชนะช่วงหลังๆเป็นของสเปอร์เกือบทั้งหมดเลยนะครับสถิติสเปอร์ดีมากนะครับเวลาเจอกับเลสเตอร์ซิตี้หวังที่จะเสมอหรือแพ้เนี่ยถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะครับสเปอร์ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆที่จะเก็บชัยในนัดนี้นะครับถ้าดูจากข้อมูลทุกๆอย่างแล้วนะฮะราคาวันนี้มาเปิดเริ่มที่ครึ่งครบรูปกับ1นะครับตรงนี้ก็เป็นราคาที่รู้สึกว่านักลงทุนอาจจะกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันน่าหวาดเสียวเหมือนกันเสมอไม่ได้มันต้องชนะอย่างเดียวแล้วก็เป็นการจูนนักเตะใหม่นะครับเพิ่งเป็นนัดแรกนะฮะความลิงก์กันนะครับหรือว่าทีมเวิร์คก็อาจจะหายไปนะครับแต่ก็เลยอาจจะกลัวเสมอนะครับอาจจะกลัวเสมอกับราคานี้นะเพราะว่าราคาแบบนี้ไม่เข้าข้างทีมต่อสักเท่าไหร่นะครับก็ตั้งราคาไว้ก่อนในใจนะครับก็คืออย่างน้อยก็1ไว้ก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดนะครับเสมอนี่ผมไม่มองเลยนะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคิดว่าไม่เลสเตอร์ฟุกเฉือนชนะไม่หรือว่าสเปอร์ก็ชนะไปแบบขาดลอยโดยสถิติตามฟอร์มที่ทางท็อตแนมสเปอร์เคยเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็มี 2% ที่เกิดขึ้นไม่เลสเตอร์ก็สเปอร์นะครับแต่ถ้าดูไปในส่วนของสกอร์โอ้โหใน 100% นี่สูงแรกมาตลอดอย่างน้อยก็1เม็ดนะครับเต็มเกมก็มักจะตามมาด้วยนะครับใน 80% เลยนะสำหรับสูงเต็มเกมนะครับใน10นัดนี้ไม่มาแค่2นัดนะครับสูงเต็มเกมที่เหลือก็เป็นการยิงกันถล่มทลายเลยนะครับถ้าดูจากในสถิตินี้สายสกอร์สูงนะครับอัดไปได้เลยนะครับถ้ามั่นใจในส่วนของhead to head เวลาเจอกันนะครับสกอร์สูงหน้าเล่นกันทั้งสูงแรกและสูงเต็มเกมนะครับมาดูในส่วนของผลงาน Leicester City ในถิ่นนะครับถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะแข็งแกร่งอย่างน้อยก็แพ้แค่3นัดจาก10นัดหลังนะครับแพ้ Blackburn Queen's Park Middlesbrough เปลี่ยนทีมโบโรนี่เองนะครับเจอเกมแกร่งไปไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเจอกับทีมกลางตารางกลางระดับเดียวกันเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ค่อยจะพลาดนะครับดูจากเกมในบ้านจะว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทางทีมสเปอร์นะครับผลงานการเยือนดีมากใน4นัดหลังนะครับแต่เป็นเกมพรีซีซั่นเนาะแต่ก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกนะครับเกมเยือนเป็นปัญหาสุดๆนะครับเริ่มตั้งแต่แพ้ฟูลแลมเสมอเวสต์แฮมแพ้นิวคาสเซิลเชลซีลิเวอร์พูลแต่ก็เป็นต้องยอมรับว่ามันเป็นงานหนักอย่างเดียวเลยนะครับงานหนักติดต่อกันโอ้นิวปีก่อนนี่แข็งแกร่งเชลซีก็เหมือนกันลิเวอร์พูลก็เหมือนกันนะครับถ้าจะเทียบกันในส่วนของสถิติแค่นี้ผมว่ามันก็วัดกันไม่ได้นะครับโอเคนะสเปอร์อาจจะมีความน่าเป็นห่วงในส่วนของการเล่นเป็นทีมเยือนนะเพราะว่ามันส่งผลถ้าหยิบมาจากปีก่อนนะครับเกมต่อไปก็เลสเตอร์ซิตี้ต้องไปเจอฟูลแลมนะเกมเยือนนะครับส่วนสเปอร์ต้องเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับก็จัดว่าเป็นงานหนักอยู่เหมือนกันเพราะถ้าคงจะโฟกัสแค่นัดแรกนะครับแรงจูงใจในค่ำคืนนี้เนาะโอเคนะครับเรามาสรุปเลยก็แล้วกันนะครับแน่นอนนะครับผมก็จ้องมาตั้งแต่ชื่อทีมแล้วนะส
เปอร์นะครับมันก็ดูมีความเหนือกว่านะครับบารมีก็อาจจะมีภาษีกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของขุมกำลังนะครับก็ได้ปลดล็อกตัวเองแล้วนะครับก็ใส่ไอเทมที่ตัวเองขาดหายไปจากฤดูกาลก่อนนั่นก็คือกองหน้าเป้านะครับและเป็นกองหน้าที่โอ้ผมรู้สึกว่ามั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลด้วยเนาะโดมินิกโซลันกี้นะครับทำผลงานได้กับบอนมัธนี่ก็น่าจะเป็นดาวซันโวด้วยแหละนะครับเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีเยี่ยมคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเหมาะสมมากๆที่สเปอร์ซื้อมานะในตำแหน่งที่พวกเขาขาดหายไปนะครับเกมซ้ายขวาอะไรก็เดียร์ครูเชฟสกี้ซอนดงมินก็น่าจะมีการครอสบอลพาสบอลโดยระดับประสิทธิภาพของนักเตะ2คนนี้อยู่แล้วนะครับเกมซ้ายขวาได้เปรียบเกมหน้าเสริมมาได้เรียบร้อยแล้วกลางนี้ก็ปั้นเกมแบบเทคนิคและความเร็วนะครับจะมีเป็นห่วงเป็นห่วงนิดนึงก็คือกองหลังสเปอร์นะครับแต่ได้รวมผมขอวัดกันในส่วนของแนวรุกดีกว่านะครับจัดที่ไก่ในทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับไม่เจ้าก็กินต่อไป1ลูกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบในส่วนของสกอร์นะครับสถิติมาดีมากยิงกันกระจายนะครับ2ทีมนี้เวลาเจอกันก็เล่นทั้งสูงแรกสูงเต็มเกมเข้าไปด้วยได้เลยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุยกันเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวคืนนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับเราก็คุยกันแบบน้ำเป็นกันเองนะน้ำเนื้อผสมกันไปนะครับไปจับจุดความสำคัญในแต่ละข้อมูลมาพูดคุยกันแบบเพลินๆนะครับสไตล์ดูบอลนอนกินแบบนี้นะแต่ถ้าใครแบบไม่อยากจะฟังยาวๆนะครับด้านล่างใน description นะฮะพิมพ์ไว้เป็นสรุปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมจากตรงนั้นได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด follow เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้ฝากเชียร์ไก่เดทองด้วยนะครับอย่างนั้นก็หวังให้ชนะก็ยังดีนะหวังให้ชนะสัก1เม็ดนะครับรอเม็ด2เพื่อกินเต็มนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ